ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาต้มไข่ขี้ผึ้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาต้มอีกนะครับยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับผมนี่ครับเป็นไข่ขี้ผึ้งนะครับก็ใช้หม้อเดิมนะครับนี่คือหม้อที่ผมใช้ประจำนะครับผมหม้อเก่าๆนะครับนี่ครับที่ต้มเสร็จนะครับแต่วันนี้ผมจะไม่ทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่พิมพ์ขนมนะครับนี่ครับเป็นกระดาษแม่พิมพ์นะครับแล้วก็เป็นแม่พิมพ์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมนี่ครับเป็นแม่พิมพ์กระดาษนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือใส่กันติดนะครับผมนี่ครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปต้มระหว่างที่ต้มเดี๋ยวเราจะมาเตรียมแม่พิมพ์ไว้นะครับเดี๋ยวเราไปต้มกันนะครับผมใส่น้ำด้วยนะครับผมหน่อยนึงนะครับThank you.
จะละลายหมดแล้วนะครับผมนี่ครับผมก็เดี๋ยวจะเอาไปกอง2ชั้นนะครับผมละลายหมดแล้วนะครับกอง2ชั้นนะครับเป็นตะกร้ากับผ้าขาวนะครับผมส่วนอันนี้ผมเตรียมไว้แล้วนะครับผมครับเหมือนทำขนมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ผมใช้ประจำนะครับดูครับก็ไม่ใช่คราบอะไรนะครับเป็นคราบขี้ผึ้งนะครับผมขี้ผึ้งทั้งนั้นนะครับผมผ้าเหมือนกันนะครับนี่ครับผมนี่คือกอง2ชั้นนะครับผมต่อไปผมจะใช้นี่ครับตักใส่พิมพ์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับThank you.
ริ่มจะแห้งไปด้วยนะครับผมเล็กๆนี่แห้งไวนะครับเดี๋ยวเรารอดูนะครับว่าเวลาแห้งแล้วเวลาแกะออกมามันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะนี่ครับลองดูแล้วนะครับผมก็ได้ผลอยู่นะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำต่อนะครับก็เดี๋ยวเอาออกทั้งอันนี้ก่อนเพราะว่ายังไม่แห้งสนิทนะครับเวลาแกะมันจะออกมายังนิ่มๆอยู่นะครับผมเอาออกไว้ให้แห้งสนิทเดี๋ยวค่อยแกะกระดาษออกนะครับผมขนมเลยนะครับผมน่ากินไหมครับดูครับผมใหญ่ดีกว่านะครับผมได้หมดนะครับI'm not sure if you're going to be able to do that.
ปอีก1ชุดนะครับอ่ะนี่ครับก็พอได้อยู่นะครับก็ลองทำดูนะครับผมเพราะว่าคืออยากให้มันสวยงามนะครับอันนี้คือสูตรเก่าผมนะครับสูตรเก่าผมอันนี้ง่ายเลยนะครับผมแบบนี้ง่ายเลยนะครับอีกสักพักผมก็จะใช้มีดเฉือนนะครับนี่ครับจะออกมาแบบนี้นะครับลักษณะที่ผมทำก่อนหน้านะครับผมส่วนอันนี้คือการทดลองทำนะครับผมสวยงามนะครับคือแกะออกมาแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับดูครับสวยนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะแกะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นกระดาษติดนะครับผมก็แกะได้อยู่นะครับแต่ว่ามันแกะยากนิดนึงนะครับครับก็โอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ